จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศค่ำคืนนี้อย่างที่เราเกินไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มที่อุบลราชธานีค่ำคืนนี้เนี่ยนะคะมีบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็นักดาราศาสตร์ไปรวมตัวกันที่นั่นหลายพันคนด้วยกันนะคะพี่ประเทศ 3,000 คนเลยนะครับใช่ค่ะ 3,000 คนหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยคุณผู้ชมเขาไปชมความสวยงามของดวงดาวบนท้องฟ้าจัดงานที่มีการจัดงาน Dark Sky Star Party หรือว่ามหกรรมท่องเที่ยวดูดาวสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะคะสุดยอดจริงๆเลยใช่อยากเห็นบรรยากาศละใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยไหมคะค่ะบรรยากาศที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามกับคุณเป็นไทยมินาผลผู้สื่อข่าวของเรานะคะนำบรรยากาศมาให้ติดตามกันค่ะเชิญครับคุณเป็นไทยครับเชิญค่ะยิ่งดึกท้องฟ้ายิ่งมืดนะครับที่ลานหินในอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับนักท่องเที่ยวต่างก็คึกคักนะครับทั้งนักท่องเที่ยวเองนะครับแล้วก็นักดาราศาสตร์สมัครเล่นเครือข่ายดาราศาสตร์ก็ร่วมกิจกรรมต่างๆครับที่ทางผู้จัดงานดูดาวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับ Dark Sky Star Party จัดขึ้นนะครับซึ่งในงานนั้นนะครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียางตรงร่วมกิจกรรมด้วยครับกิจกรรมที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงช่วงดึกคืนนี้ครับมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรียนรู้การดูดาวเบื้องต้นที่ได้ระดมกล้องดูดาวจากทั่วประเทศมาไว้ที่นี่ครับคุณผู้ชมกิจกรรมถ่ายภาพดาราศาสตร์การจัดพื้นที่ Glow in the Dark Wisdom Forest ไว้สำหรับถ่ายรูปกับดวงดาวและป่าเรืองแสงครับกิจกรรม Night Nature Walk เดินสำรวจภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์และความงามธรรมชาติยามค่ำคืนสร้างความประทับใจและประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากเลยครับมันสนุกนะคะเพราะว่าเหมือนว่ามันจุดประกายอย่างอื่นที่มันรู้สึกว่ามันนอกเหนือจากในห้องเรียนคือรู้สึกว่าดาราศาสตร์มันสนุกกว่าที่คิดที่เรียนในห้องเหมือนได้มองอีกมุมนึงอะค่ะแล้วก็ผู้บรรยายเขาบรรยายได้สนุกดีมากค่ะหนูไม่รู้ว่ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าที่ว่าทำให้รู้สึกแบบจำง่ายแล้วก็บันเทิงมากได้ความรู้อะไรเยอะเลยได้เลยค่ะแบบอัดแน่นเลยแบบพี่ว่าเรียนประมาณสักเดือน2เดือนก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเหมือนเรียนภายใน10นาทีนี่เองสำหรับงาน Dark Sky Star Party เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบจากมลภาวะทางแสงแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ท้องฟ้ายามค่ำคืนสนับสนุนให้ประชาชนใช้แสงสว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุดเพื่อคืนธรรมชาติให้กับสิ่งมีชีวิตเอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของเราและก็ลดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ไม่จำเป็นผ่านการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดซึ่งปัจจุบันครับมีพื้นที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น12แห่งทั่วประเทศนะครับและที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มแห่งนี้ก็นับเป็นที่แรกที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นด้วยเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางดาราศาสตร์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอุบลราชธานีอีกทางนึงด้วยครับทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริศเนี่ยได้เลือกอุทยานแห่งชาติผาแต้มนั้นเป็นเรียกว่าเป็นอุทยานท้องฟ้ามืดแห่งแรกของประเทศไทยนะครับจาก12อุทยานนะครับก็ได้คัดเลือกอุทยานแห่งชาติผาแต้มซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จัดขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะได้สนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ของพี่น้องประชาชนในการเรียนรู้ท้องฟ้านะครับมีการดูดาวนะครับมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจทั้งพี่น้องประชาชนทั้งเด็กและเยาวชนจะได้มาดูเป็นการศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ด้วยนะครับในขณะเดียวกันครับก็จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติผาแต้มซึ่งอุทยานแห่งชาติผาแต้มนั้นตั้งอยู่ในเขตลองติจูดคือเส้นแหวงนะครับที่105ตะวันออกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นมาตรฐานแล้วก็ถือว่าเป็นอยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยนะครับก็มีความสำคัญในตอนเช้าเราก็จะเห็นตะวันขึ้นก่อนใครในสยามนะครับในส่วนนี้ผมก็ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์นะครับว่าตอนนี้ทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยทางองค์การผ่านจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มีเรื่องของการผลักดันเรื่องอุทยานธรณีนะครับผาชัน 3,000 โบก อุบลราชธานีนะครับซึ่งเราจะมีขอบเขตด้วยกัน4อำเภอด้วยกันนะครับซึ่งทางอุทยานแห่งชาติผาแต้มก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เลยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุทยานแห่งชาติผาแต้มรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดนั้นมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็น
สาเฉลียงนะครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มแม่น้ำสองสีหรือว่าถ้าไปในเขตพื้นที่อำเภออื่นๆก็อย่างเช่นเรื่องของสามพันโบกนะครับเขื่อนสิรินธรนะครับวัดภูพร้าวัดเรืองแสงนะครับหรือว่าแสงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่เขื่อนสิรินธรเป็นต้นนะครับก็จะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับก็ขอเรียนเชิญชวนว่าอุบลราชธานีมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับผมอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับหาโอกาสมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มสักครั้งครับนอกจากจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามแล้วยังจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและก็ชมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครับและนี่คือกิจกรรมมหกรรมดูดาวครั้งแรกของประเทศไทย Dark Sky Star Party นะครับถึงจะเป็นการจัดงานครั้งแรกของประเทศไทยนะครับแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับแล้วก็นักดาราศาสตร์สมัครเล่นทั่วประเทศที่เดินทางมาที่นี่อุทยานแห่งชาติผาแต้มส่วนช่วงนี้ขอส่งคุณผู้ชมกลับไปทางสถานีครับขอบคุณนะคะคุณ เป็นไทยมินาผลนะคะได้เก็บบรรยากาศมาฝากเรานะคะน่าไปเที่ยวจริงๆใช่ขนาดนี้เพิ่งจัดเป็นครั้งแรกแต่ว่าบรรยากาศคึกคักทีเดียวแล้วก็อากาศบนนั้นเนี่ยที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มตอนนี้สักประมาณ20กว่าองศาโอ้เย็นสบายเลยกำลังดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นะครับคุณผู้ชมไปเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะต้องได้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็นเขามีการจัดงานมีการเปิดร้านออกร้านต่างๆด้วยก็ไปสามารถช้อปชิมได้ไปซื้อของมารับประทานอาหารที่นั่นได้กางเต็นท์นอนสัมผัสบรรยากาศไปดูดาวตอนเช้ามาก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นโอ้โหฟินจริงๆนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมที่ยังอาจจะไม่เคยไปนะครับไปเที่ยวที่ผาแต้มอุบลราชธานีกันได้นะครับ